รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย New Corolla Altis So Excited Ever New 3เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664ไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญรับทุกคนนะครับเข้าสู่สงครามการประชันเส้นเสียงที่ต้องสู้กันแบบตัวต่อตัวครับดวลกันเพลงต่อเพลงเวทีนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าทีมอีกต่อไปนะครับเพราะนี่คือรายการ Stage Fighter เดียวฟัดเดียวคือศึกที่รวมเอาสุดยอดนักสู้นะครับที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจบนเวที Stage Fighter แห่งนี้นะครับเหล่าสุดยอดขุนพลครับจะกลับมาสู้กันอีกครั้งเจอกันแบบตัวต่อตัวนะครับเพื่อหาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าตำแหน่งสุดยอดแชมป์และรับรางวัลโบนัสพิเศษครับนั่นก็คือรถยนต์ New Corolla Altis So Excited Everแน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชมในห้องส่งเราก็ไม่ลืมเหมือนกันเรามีไส้กรอกไก่จาก BKP มาแจกกันให้ได้อิ่มอร่อยแบบทุกคนเลยยังอยู่กับความดุเดือดของมหาสงครามสเตทไฟเตอร์เดี่ยวฟัดเดี่ยวที่เป็นการหวนคืนสู่สมรภูมิของเหล่าสุดยอดฝีมือทั้ง24คนแบบไร้ทีมไม่มีคำว่าเพื่อนและต้องฟัดกันแบบตัวต่อตัวเท่านั้นสงครามในวันนี้ยังอยู่บนเส้นทางการช่วงชิงบัลลังก์แชมป์ประจำสายที่2กับกติกาการแข่งขันในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะร้องคนละ2เพลงโดยจะเอาคะแนนจากทั้ง2เพลงมารวมกันเพื่อหาว่าใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะได้เป็นแชมป์สายและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีคนแรกที่จะได้ก้าวเข้ามาต่อสู้ในการชิงแชมป์สายที่2นี้ก็คือเชอรี่สาวหวานเสียงใสทายาทหมูตุ๋น3ย่านเธอคือตัววางประจำสายที่เอาชีวิตรอดมาได้จากการฟัดกับบอยหนุ่มร็อกสายโหดจากเมืองแปดริ้วอย่างวุดวิดฉันรักที่ฉันมีอยู่ฉันรู้ใจฉันที่สุดว่ารักเธอก็รักทุกอย่างของเธอและผู้ชนะที่ผ่านเข้าไปรอชิงแชมป์สายได้แก่คุณเชอรี่ครับและอีกหนึ่งผู้รอดชีวิตที่ได้สิทธิ์เข้ามาช่วงชิงบัลลังก์แชมป์ประจำสายที่2นี้ก็คือเบนหนุ่มเหนือวาไรตี้จอมสร้างเซอร์ไพรส์ที่ในรอบที่แล้วนั้นทำไว้ได้เป็นอย่างดีฟัดมุกครูสอนร้องเพลงจากแดนใต้ผู้หลงไหลในเพลงสไตล์บลูส์ไปอย่างราบคาบด้วยคะแนนเอกฉันท์โดเลมิโดเลมิซอลลาลูกขอเวลาสัก3นาทีนะไม่ต้องชมละวันนู้นสิยังดีอะก่อนจบเพลงนี้อย่าพึ่งนี่กันละกันนะและผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์สายกับเชอรี่คือคุณเบนครับวันนี้กับสงครามในครึ่งแรกของการช่วงชิงบัลลังก์แชมป์สายที่2การที่เชอรี่ได้โคจรกลับมาเจอโจทย์เก่าอย่างเบนที่เคยขวางทางเมื่อครั้งที่เธอก้าวไปยังแชมป์สมัยที่12แบบนี้แต่ต่างกันตรงที่ตอนนี้เบนก็มาพร้อมดีกรีแชมป์12สมัยเช่นกันเชอรี่จะยังแข็งแกร่งพอที่หยิบยื่นความปราถนาให้กับเบนได้สำเร็จอีกครั้งหรือไม่หรือเบนจะมาพร้อมกับอาวุธสุดเซอร์ไพรส์ที่จะมาล้างแค้นเชอรี่ไปได้พวกเขาจะพร้อมในการต้องมาฟัดกันครั้งนี้สักแค่ไหนเราไปฟังจากปากพวกเขากันเลยดีกว่าครับคือเชอร์กับพี่เบนเนี่ย
คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วเหมือนไก่เห็นตีนงูเห็นตีนไก่เราเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยก็หนักใจนะด้วยความที่เธอเป็นคนที่ไม่ได้เอนเตอร์เทนเก่งเท่าพี่เบนซ์เธอแทบจะไม่เห็นจุดอ่อนพี่เบนซ์เลยนะเธอคิดว่าพี่เบนซ์แบบเก่งมากอ่ะต่อให้เราจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแต่ว่าบนเวทีอ่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอ่ะพี่เบนซ์ก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วกันเดี๋ยวไปดูว่าบนเวทีจะเป็นยังไงหนักใจครับเพราะรู้ว่าต้องมาเจอเชอรี่หนักใจจุดอ่อนเชอรี่อาจจะเป็นจุดที่ผมไม่มีนั่นคือการเอนเตอร์เทนแบบหนักหน่วงซึ่งน้องอาจจะไม่มีเท่าเราถามว่าน้องเขาทำได้ไหมเขาทำได้ในสไตล์ความน่ารักของเขาเรื่องเสียงร้องผมอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้นะแต่ผมเอนเตอร์เทนผมก็เด็ดดวงอยู่เหมือนกันถ้าจะสู้กับตัวเจ้แล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าพลาดมาแล้วเนี่ยสวนกลับไม่ยั้งเหมือนกันนะคะต่างคนต่างสไตล์แต่มีมงกุฎที่สวมไว้คือสุดยอดแชมป์12สมัยเช่นกันการต่อสู้ที่ต้องมาฟัดกันแบบเดียวๆเพื่อความเป็นที่1ของสายที่2นั้นคงจะร้อนระอุไม่น้อยไปกว่าคู่ไหนแน่นอนไปลุ้นและไปเชียร์พวกเขาพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้โหนี่เป็นรอบชิงแชมป์สายที่2ที่ต้องถือว่าสมศักดิ์ศรีเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์12สมัยทั้งคู่เลยนะครับและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือศึกชิงแชมป์สายที่2นี้จะเป็นการรีแมตช์อีกครั้งระหว่างเชอรี่แล้วก็เบนด้วยตอนนั้นสมัยที่โหดมันหวานกำลังเดินทางสู่12สมัยใช่ไหมเชอรี่ลงมาเจอกับเบนบนเวทีนี้ใช่ครับและตอนนั้นผู้ที่ชนะคือเชอรี่ค่ะนี่ไงล่ะ อยากจะบอกเบนว่าในการชิงแชมป์สายที่1นะครับอาจิงเคยพ่ายแพ้ให้กับบอสมาก่อนพอมารีแมตช์กันอีกครั้งในแมตช์ชิงแชมป์อาจิงล้างแค้นได้สำเร็จเราต้องมารอดูกันว่าเบนซ์จะทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับในขณะที่เชอรี่บอสไปแล้วนะเหลือเชอรี่กับพี่เอ๋ที่จะต้องทำให้แฟนๆที่เขาเชียร์อยู่เนี่ยสมหวังนะครับเบนซ์ครับวันนี้เป็นศึกที่สำคัญเลยเป็นไงตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกเราทำกันบ้านมาแล้วว่าเรารู้ตรงไหนว่ากรรมการชอบเราตรงไหนอ๋อแน่มีการวางแผนมาแล้วเนาะใช่เชอรี่ล่ะครับต้องมาเจอกับพี่เบนซ์อีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างเขาเตรียมที่จะมาล้างแค้นเราเต็มที่นะก็หนูก็ทำให้เต็มที่เหมือนกันค่ะเนาะฉันเกลียดการตอบอ่อยๆของนางอ่อยอิงอ่อยอิงนี่เขาอ่อยตรงไหนเบนอันนี้อะไรนะเขาจะพูดหนูดูเป็นตัวร้ายแบบว่าก็เตรียมตัวมาก็แล้วแต่ฉันเกลียดเธอฉันดูเป็นตัวร้ายเบนทำไมร้ายกับน้องอ่ะอ้าวนี่ไงไม่ได้นะพี่เบนจะมาพูดก็นี่ก็ไม่ได้ต่อไปดิฉันเสียงสองได้ไหมคะไหนลองเสียงสองสิก็เป็นก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วว่ากรรมการชอบโอ้ยอยากตีมาโอ้ยลืมตัวลืมตัวพี่ขอโทษนี่น้องเองโอ้ยน้องเบนเองเอาละครับผมว่าเรามาเริ่มการแข่งขันชิงแชมป์สายที่2กันเลยดีกว่าย้ำกติกาให้กับทั้ง2คนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งคู่จะมีโอกาสร้อง2เพลงใครที่ได้แต้มกดรวมทั้ง2เพลงมากกว่าจะคว้าแชมป์สายทันทีและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับในยกแรกเราจะทำการจับฉลากกันก่อนว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมาลุยกันเลยดีกว่าเพื่อความยุติธรรมเราจึงต้องจับฉลากเพื่อหาคนที่จะต้องมาตั้งโจทย์ก่อนและอาจจะเสียเปรียบเราจะต้องเปิดเผยอาวุธเป็นคนแรกแบบนี้เขาคนนั้นจะเป็นใครเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับและเชอรี่ครับได้หมายเลขเกียรติการเหล่ของเธอมากนะหมายเลข2ครับลองเปิดดูเลยครับเบนนั่นหมายความว่าซองของเบนคือหมายเลข1นะครับและผู้ที่ร้องก่อนก็คือคุณเบนนั่นเองมาเบนต้องเป็นฝ่ายร้องก่อนทั้งที่จุดเด่นของเบนจริงๆคือการแก้เกมการวางกลยุทธ์การเลือกเพลงลงมาเพื่อเอาชนะแต่วันนี้ต้องลงมาตั้งโจทย์ให้กับเชอรี่นะครับในเพลงแรกนี้ครับเบนเลือกอาวุธเพลงอะไรครับภาวนาครับของพิโก้มิสเตอร์แซ็กแมนแซ็กนะครับผมชอบพูดผิดตลอดเลยเลือกเพลงภาวนาของพี่โก้โอ้โหเพลงนี้ดังมากตอนนั้นเหตุผลทำไมถึงเลือกเพลงนี้ชอบด้วยครับแล้วก็อยากจะนำเสนอก
การร้องที่หลายๆคนแทบจะไม่เคยได้ยินเป็นร้องเพลงแบบเพลงที่เป็นเพลงเสียงสักส่วนใหญ่จะร้องเป็นเพลงแบบเฮฮาไปเบนเคยร้องเพลงของพี่เบิร์ดเนาะเคยไปร้องเพลงแบบเพลงช้าๆบ้างเนี่ยส่วนใหญ่จุดเด่นของเบนที่คนชอบก็คือเวลาออกมาเอนเตอร์เทนแต่วันนี้ตัดสินใจเลือกเพลงของพี่โก้นะครับภาวนานะครับไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับแหมดูมีความลังเลเล็กน้อยเรามารอดูกันว่าความลังเลของเบนนี่มันจะส่งผลถึงโชว์หรือเปล่านะครับเบนต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดเหมือนเดิมตั้งโจทย์ให้กับเชอรี่ขอให้มันเป็นโจทย์ที่ยากละกันเริ่มต้นให้ดีนะครับถ้าในครึ่งแรกเพลงแรกนี้เบนทำได้มันจะได้เปรียบอย่างมหาศาลพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของเบนเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือการเจอกันของแชมป์12สมัยทั้งคู่นะครับความสามารถใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นดุเดือดแน่นอนนะครับเราเห็นผู้ชายคนนี้มากับการเอนเตอร์เทนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่วันนี้เขาตัดสินใจมากับเพลงนี้ครับนี่คือเบนซ์และเพลงภาวนาครับทำให้ใจเธอต้องหวั่นไหวรู้ห่างเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะทำทุกอย่างเปลี่ยนไปหากมีใครอีกคนเฝ้าดูแลใจเธออย่างฉันทำเหมือนทุกวันก่อนหากไกลหากมีคนอีกคนอยากจะขอมีเธออยู่ข้างกายแล้วเธอจะบายเบี่ยงไหมภาวนาให้ใจเธอนั้นปฏิเสธคำเขาไปภาวนาให้ใครคนนั้นอย่าทำให้ใจเธอต้องหวั่นไหวรู้ห่างเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะทำทุกอย่างเปลี่ยนไป
ใครเธอนั้นปฏิเสธคำเขาไปภาวนาให้ใครคนนั้นอย่าทำให้ใจเธอต้องหวั่นไหวรู้ห่างเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะทำทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่าหากเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลก็บอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะทำทุกอย่างและคงทำให้ทุกอย่างอาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นไงคือจริงๆอย่างที่เบนซ์บอกเบนซ์มักจะลงมากับเพลงที่แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคงอาจจะลืมไปว่าเพลงช้าเนี่ยเบนซ์ก็เคยทำได้ดีนะส่วนตัวที่ฟังอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ตัวเจ้ทำได้ดีเว้ยขอบคุณค่ะเนาะแต่ปุ่มไม่ได้อยู่ที่พี่อะเนาะไม่งั้นก็กดเขียวให้เยอะแล้วล่ะต้องมาดูว่ากรรมการเนี่ยคิดยังไงนะครับเริ่มที่พี่ป๊อปก่อนเลยครับเชิญครับตอนแรกก็กังวลเพราะว่าเวลาเราเจอเบนซ์ร้องเพลงเมโลดี้ปกติเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีบาดแผลอยู่เยอะแล้วก็จะทำให้คะแนนมันไม่เดินมากแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งใจทำมาได้ดีนะเว้ยตั้งแต่เริ่มร้องมาแล้วไปเรื่อยๆอิโมชั่นดีแล้วก็ความรู้สึกในเพลงถ่ายทอดออกมาเห็นภาพสวยงามรอว่าหากฉันเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลกูบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นแล้วก็มีกดลบไป2ครั้งอุ๊ยตายแล้วเกิดจากอะไรครับหมั่นไส้ไม่ได้ไม่ได้นะครับกดลบครั้งแรกนี่คือตรงแอดลิบเพี้ยนOh, oh, baby. แต่เข้าใจได้ตรงนั้นเข้าใจได้ก็แต่ว่าตรงนั้นพอมันชัดอะพอมันเป็นแผลชัดมันก็จำเป็นจะต้องกดส่วนอีกรอบนึงอันนี้สำคัญมากอันนี้เนื้อผิดแต่ว่าเป็นเนื้อผิดแบบให้อภัยไม่ได้นั่นคือภาวนาให้เธอนั้นใช่ใช่ใช่ให้ใครเธอนั้นอย่าเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาในเนื้อเพลงหนูร้องแบบนั้นจริงเหรอใช่ใช่ครับจริงจริงภาวนาให้ใครเธอนั้นเขาจะร้องว่าให้ใครเธอนั้นให้ใครเธอนั้นก็เห็นพี่กดแดงตะหนูมือไปกดบวกใช่เห็นแก้มกดบวกแก้มชอบแบบตอนที่ให้ใครเธอนั้นไม่แล้วหนูตกใจเอ๊ะมันผิดตรงไหนนะหรือว่าเราอินอยู่ภาวนาให้ใครเธอนั้นโอเคแต่ที่เหลือก็จะมีความสวยงามของเพลงอยู่ทำได้ดีครับครับผมขอบคุณครับพี่ป๊อปครับดูนุ่มนวลอบอุ่นแบบไม่ใช่โดเรมีอ่ะโอ้โหภาพยังหลอกไม่ใช่หมายถึงแบบคือปรับโหมดตัวเองได้เสมอสำหรับพี่เบนซ์นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เมโลดี้สวยงามมากเนื้อหาดีมากด้วยเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดออกมานี่แก้มค่อนข้างเมื่อกี้พี่เบนซ์ก็จะแบบอินกับตัวเองเยอะมากๆแต่ว่ามันส่งออกมาถึงคนข้างนอกเพราะรับรู้ได้ว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่กำลังสื่อสารอะไรอยู่สำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็พี่ป๊อปพูดมาหมดแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแก้มก็กดลบเหมือนกันแต่ว่ากดลบตรงนั้นไม่ทันจะกดลบไปกดบวกเฉยเลยอ่ะ ให้อะไรนะให้เธอนั้นเออนั้นไม่แต่ทำไมเราฟังไม่ออกอ่ะ
หนูก็ไม่รู้ตัวพี่อาจจะเป็นคนที่แบบพะวงอยู่กับเรื่องใช่พอมันมีมาพี่จะทันทันทีเลยอ๋อคือรู้ว่าร้องผิดแต่ไม่ได้ผิดรู้เพราะว่าพี่กดแดงหนูก็ฮะผิดเหรออ๋อก็เลยหยุดกลายเป็นไม่ให้คะแนนตรงนั้นไปก็เหมือนกับลบคะแนนไปด้วยตรงนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าเพลงนี้ทำได้ดีไหมทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ก็ยังเป็นกำลังใจให้ต่อไปสตรองไว้ทำไมดูกังวลเบาๆไม่กังค่ะไม่กังนะโอเคคนนี้เขากังทุกยกละค่ะไม่แต่ตาหลอกแหลกนะเมื่อกี้บอกไม่กังค่ะเดี๋ยวดูเพลงต่อไปที่จดเนื้อในมือนะคะอุตส่าห์เก็บไว้เป็นความลับองแตกเลยเมื่อกี้ว่าเอาเป็นว่าก็เพลงนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยก็ต้องมารอดูว่าทางเชอรี่จะแก้เกมออกมาเป็นยังไงเพราะสองคนนี้เป็นสายแก้เกมกันอยู่แล้วเราต้องมาติดตามค่ะว่าจะสนุกแค่ไหนค่ะครับขอบคุณครับแก้มครับวิจารณ์ได้ไม่ยากนะฮะเอาเพลงของโก้มิสเตอร์ซักแมนมาผมก็โจ๊กมิสเตอร์ซักแมนเหมือนกันนี่หน้าล่ะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไปหมดลูกสาว2คนลูกชายก็อีก2คนใช่จากไหนเล่าไม่มีพินุโลกไม่ใช่เหรอโอ้โหน่าจะโตกว่าลูกสาวไม่มีครับนะฮะเอาละฮะก็ในตอนเริ่มต้นนะครับอยู่ในมาตรฐานที่ดีของเบนซ์เลยเพราะเบนซ์ก็เป็นคนที่มีโอกาสสะดุดพอสมควรแกว่งเกวงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ร้องมาก็อุ๊ยมาดีหากมีใครอีกคนเฝ้าดูแลใจเธออย่างฉันทำเหมือนทุกวันก่อนห่างไกลจนมาตอนท้ายๆแล้วก็มาสะดุดทำได้ดีนะครับได้คะแนนไฟเขียวจากผมพอสมควรนะครับแต่ว่าได้แดง2แดงเท่าพี่ป๊อปอ้าวเกิดอะไรขึ้นในจุดเดียวกันเป๊ะจุดเดียวกันเลยโดยรวมแล้วคะแนนจากผมก็ไม่น่าผิดหวังครับโอ้โหสุดท้ายก็ดูเชอรี่ต่อไปครับผมขอบคุณครับคุณโจ๊กครับอย่างที่บอกถ้าเทียบกับมาตรฐานของเบนซ์เนี่ยถือว่าภาวนาเมื่อสักครู่นี้เบนซ์ทำได้ดีเลยแน่นอนนะครับมันจะเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยสำหรับคู่ต่อสู้ของเขานั่นก็คือเชอรี่นั่นโอ้โหหันไปเชอรี่เอ้ยนั่งเอาคางเกยโพเดียมอยู่ไหวนะลูกขอเชิญเชอรี่ลงสู่เวทีมีการปะทะสายตากันเล็กน้อยนะครับเคยเจอกับพี่เบนซ์มาแล้วแล้วตอนนั้นเชอรี่เอาชนะไปได้ด้วยแต่ครั้งนี้นะครับในเพลงแรกนี้เชอรี่ต้องทำให้ดีที่สุดใครที่ได้คะแนนออกนำในเพลงแรกไปก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับก้าวเท้าไปเป็นผู้ชนะในครึ่งตัวละมันจะได้เปรียบอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นทำให้ดีนะครับเชอรี่ครับวันนี้อาวุธที่เชอรี่เลือกมาคือเพลงอะไรครับคนเจ้าน้ำตาค่ะน่าสงสารเนาะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ความหมายดีค่ะแล้วปกติส่วนตัวเป็นคนเจ้าน้ำตาด้วยไหมก็เจ้าน้ำตาเฮ้ยโอ้ยน้องสาเช็ดน้ำตาแล้วมึงเค็มดีไหมเฮ้ยพี่แบงค์ก็มาเลยเอาล่ะเลือกเพลงนี้มาทำให้ดีที่สุดนะครับพร้อมนะครับเชอรี่ถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของเชอรี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเชอรี่นะครับเป็นตัวแทนจากทีมโหดมันหวานแชมป์12สมัยของเราซึ่งทีมนี้เนี่ยได้เสียบอสไปแล้ว1คนตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือความหวังอยู่ที่เชอรี่และพี่เอ๋ซึ่งรออยู่เพราะฉะนั้นแฟนคลับโหดมันหวานครับช่วยกันส่งแรงใจมาให้สาวน้อยคนนี้ด้วยนี่คือเชอรี่ครับและวันนี้มาในเพลงคนเจ้าน้ำตาครับThank you.
ครับเมื่อเบนซ์เลือกอาวุธเป็นเพลงป๊อปเน้นถ่ายทอดอารมณ์ซึ่งเป็นทางถนัดของเชอรี่มาตั้งโจทย์จึงเข้าทางของเชอรี่ที่มีอาวุธสไตล์นี้อยู่เต็มมือและหยิบขึ้นมาท้าชนกันไปเลยแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะทำได้ดีจนโกยคะแนนขึ้นนำเบนซ์ไปก่อนในครึ่งแรกนี้ได้หรือไม่พลาดไม่ได้ช่วงหน้าสนับสนุนโดย New Corolla Altis So Excited Ever New Treeเคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664ไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญสนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงยังอยู่ในมหาสงครามของ State Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวกับรอบของการชิงชัยแชมป์ประจำสายที่2ครับซึ่งกติกาในการแข่งขันเพื่อหาแชมป์ในแต่ละสายนั้นผู้เข้าแข่งขันจะร้องคนละ2เพลงโดยจะเอาคะแนนจากทั้ง2เพลงมารวมกันใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์สายและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีและในรอบนี้เป็นการฟัดกันระหว่างเชอรี่และเบนคู่แข่งที่เคยฟาดฟันกันมาแล้วเมื่อตอน State Fighter ไม่หมดสู้ฟัดซีซั่นแรกและเบนเคยพ่ายแพ้ให้กับเชอรี่ไปการกลับมาเจอกันครั้งนี้คือโอกาสเดียวที่เบนจะได้เอาคืนทวงชัยชนะพร้อมยัดเยียดความประทับใจให้กับเชอรี่โชว์ในเพลงแรกของเบนถือว่าทำได้ดีสมศักดิ์ศรีต้องมาดูกันแล้วว่าเชอรี่กับอาวุธถนัดมืออย่างเพลงคนจ้องตาเพลงนี้จะยังทรงอนุภาพที่จะกวาดคะแนนมากพอเพื่อทำแต้มแซงหน้าเบนไปก่อนในครึ่งแรกนี้ได้หรือไม่ไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเขานั้นเข้ามาบอกตัวเองซ้ำ
ี่แหละนี่เป็นเสียงที่เคยพิฆาตเคยเอาชนะคู่ต่อสู้มาแล้วโอ้โหหลายต่อหลายคนเสียงของเชอรี่แบบนี้แหละดูเหมือนว่าเชอรี่จะเรียกตัวเองที่เคยท็อปฟอร์มกลับมาได้ทันเวลาพอดีในรอบที่สำคัญพอดีนะครับแอบได้ยินมาว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยซึ่งคนนี้แปลกเวลาสภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมเวลาป่วยเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีรู้ตัวไหมไม่ค่ะเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการดีกว่านะครับเริ่มที่คุณโจ๊กก่อนเลยเชิญครับก็ไม่รู้ว่าป่วยก็สัมผัสถึงความสั่นเครือในเสียงนะฮะสั่นเครือบางทีไม่นิ่งนะฮะแล้วก็มีความมั่นคงที่ไม่เต็ม 100% ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นโชว์ที่ไพเราะนะครับแต่ว่ามีเสียงที่เสน่ห์ที่ผมคิดถึงเนี่ย ก็กลับมาแต่ว่ามาไม่เยอะเท่าตอนที่เยอะคือไม่รู้ว่าผมก็ทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีอะไรที่จะเรียกตรงนั้นมาเหมือนกับบางคนที่จะใช้ตรงนี้มาเรียกคะแนนเนี่ยที่เขาทำได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็จะใช้เรื่อยๆแต่เชอรี่จะมาเป็นบางเพลงเขาอยู่เสมออยากให้เขาอยู่ตรงนี้ได้แต่คิดทั้งที่มันไม่มีทางพลังไม่เต็มร้อยแต่ไม่มีไฟแดงเลยนะครับคนนั้นมีไฟแดง2คนเอ้ย2 คนนั้นมีไฟแดง2ครั้งแต่ไม่ได้แปลว่ารวมออกมาจะน้อยกว่าดังนั้นนี่ก็ใกล้ๆกันผมว่านะฮะเดี๋ยวลองฟังอีก2ท่านดูขอบคุณครับคุณโจครับก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ต้องโทนเสียงมันใกล้กับเราใกล้กับน้องเลยคือเลือกเพลงมาก็เหมาะกับโทนเสียงของตัวเองแต่พี่กลับไม่รู้สึกว่าการป่วยทำให้มันไม่โอเคเพราะว่าถ้าป่วยแล้วยังร้องได้ขนาดนี้พี่ยังรู้สึกว่าทำได้ค่อนข้างดีในหลายๆจุดมันอาจจะมีบ้างแหละอย่างมันชัดเลยว่าเสียงหลบจากตอนไม่ป่วยกับตอนป่วยอ่ะมันเห็นได้ชัดถูกไหมซึ่งทำขนาดนี้มันโอเคมันโอเคอ่ะคือถ้าสำหรับคนป่วยปกติไม่มีทางร้องอย่างนี้ได้ มันไม่ได้ถึงกับขนาดว่าไม่ได้อ่ะมันโอเคอยู่เพราะว่ามันด้วยเนื้อหาของเพลงแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายด้วยนะคะยังไงก็กดไปเยอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันถามว่าจะเป็นยังไงสำหรับคู่นี้คือบอกไม่ได้เพราะมันใกล้เคียงกันในหลายๆด้านแต่เรื่องของเมื่อสักครู่เลือกเพลงมาพี่ว่าเพลงนี้มันมีจุดให้เรากดได้เยอะเหมือนกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแก้มครับเชอรี่ป่วยเป็นไข้หวัดเหรอใจมันปวดหัวแล้วแบบจะอ้วกอ่ะแต่ว่าโอเคแล้วตื่นเช้ามาพี่ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เหมือนกันเฮ้ยเป็นไข้หวัดเหรอครับเป็นไข้ที่ชนเหมือนจะเป็นคนที่ใช่โทษนะฮะคนนี้เวลาจะหยอดไม่ต้องมีที่มาไม่ต้องปูมาแบบสึนามิมาเลยซัดโฮกเข้ามาเลยตื่นมาแล้วรู้สึกเลยว่าคนที่ใช่พี่เห็นหมาหรือเห็นแมวฮะโทษทีเห็นเปลือกของโจทย์ครับอย่างเงี้ยคนกำลังอารมณ์ดีๆอยู่เป็นเพลงที่ออดอ้อนออซอออซอสำหรับเพลงนี้เนี่ยถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของในหนังหรือในละครครับนางเอกเลยนางเอกคนเจ้าน้ำตานี่เป็นคนคือพอเพลงนี้ขึ้นมาคนก็จะเอาใจช่วยซึ่งด้วยวิธีการร้องเนี่ยก็ทำได้ดีตรงที่แก้มบอกว่าพลังมานี่ตรงเสียงที่มีพลังนี่ก็แน่นเลยแน่นแล้วรู้สึกแต่ว่าเราจะติดปัญหาตรงฮุกหน่อยตรงโน้ตที่มันควรจะต้องถึงเนี่ยมันพอมันไม่ถึงมันเสียดายนะเสียดายเขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม
ทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าเวลาเชอรี่อาจจะเป็นคนเสียงสวยแต่ว่ามันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองเคลียร์โน้ตให้ในหัวเราให้ได้พอเคลียร์โน้ตได้เนี่ยเวลามันไม่แกว่งมันก็จะได้ทั้งเพลงเพราะเราเคยเห็นเชอรี่ทำได้ทั้งเพลงมาแล้วแล้วเราก็เคยเห็นว่าเวลาเชอรี่แกว่งมันก็จะพาตรงอื่นแกว่งไปอีกต้องพยายามทำให้มันได้ทั้งเพลงนะจ๊ะ เออมันจะเป็นไข้อีกแล้วเนี่ยไข้อะไรครับเล่นไปแล้ว ขอบคุณพี่ป๊อกครับเพียงแค่ช่วงแรกยังฟัดกันถึงอารมณ์ขนาดนี้งานนี้ไม่รู้ว่าการที่เบนหยิบอาวุธที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเพลงช้าสื่อความหมายหวังว่าฟัดเชอรี่ที่ใช้อาวุธแนวนี้จนถนัดมือไปแล้วแบบนี้เพลงไหนจะเรียกคะแนนแซงหน้านำคู่ต่อสู้เพื่อกลุ่มความเป็นต่อไปได้ก่อนกลับมาลุ้นกันให้ได้ช่วงหน้าสนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของ State Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวกับรอบของการต่อสู้เพื่อหาผู้ที่เป็นที่สุดประจำสายที่2นี้ครับที่เป็นการฟัดกันระหว่างเบนซ์กับเชอรี่ที่พ่วงดีกรีแชมป์12สมัยมาทั้งคู่โดยกติกาในรอบชิงแชมป์สายก็คือทั้งคู่จะร้องคนละ2เพลงโดยจะเอาคะแนนจากทั้ง2เพลงมารวมกันใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์สายและเข้าสู่รอบต่อไปทันทีซึ่งเบนซ์กับโชว์แรกนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์เรียกคะแนนท่วมท้นให้หุ่นใจเหมือนการต่อสู้ที่แล้วมาแต่การใช้อาวุธช้าๆซึ้งๆเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ของเขาก็เข้าตาและทำได้ดีไม่แพ้ใครและเชอรี่เห็นอาวุธที่เบนใช้เข้าทางถนัดเธอไปเธอจึงงัดอาวุธสไตล์อารมณ์เข้าสวนกลับในทันทีถึงแม้เธอจะมีอาการป่วยให้ได้เห็นแต่ทุกอย่างก็ออกมาเต็มที่ไม่มีฟอร์มตกแต่อย่างใดไม่รู้ว่าอาวุธและการวางกลยุทธ์ของใครจะชิงคะแนนนำไปได้ก่อนในครึ่งแรกนี้เพราะฉะนั้นเราไปฟังผลให้ชัดๆพร้อมๆกันได้เลยครับกลับเข้าสู่ศึกชิงแชมป์สายที่2นะครับใน Stage Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะประกาศต่อไปนี้ยังไม่ใช่ผลแพ้ชนะนะครับผมจะบอกให้คุณได้รู้ก่อนว่าใครที่สามารถคว้าคะแนนออกนำไปได้ก่อนและอย่างที่บอกคนที่ออกนำไปก่อนจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านตอนนี้อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วทั้ง3คนจะได้คะแนนเป็นอย่างไรเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคะแนนแรกนี่เป็นคะแนนจากคุณโจ๊กโซคูนะครับและผู้ที่คุณโจ๊กให้คะแนนออกนำไปก่อนคือคุณอยู่ในมาตรฐานที่ดีของเบนซ์เลยมีเสียงที่เสน่ห์ที่ผมคิดถึงเนี่ย ก็กลับมาแต่ว่ามาไม่เยอะเข้าตอนที่เยอะและผู้ที่คุณโจ๊กให้คะแนนออกนำไปก่อนคือคุณเชอรี่ครับเป็นอันว่าคะแนนจากโจ๊กตอนนี้เชอรี่ออกนำไปก่อนนะครับคะแนนที่2นี้เป็นคะแนนจากแก้มวิชญานีถ้ายังเป็นชื่อของเชอรี่อยู่นั่นหมายความว่าเชอรี่จะได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าคะแนน2ใน3กรรมการเนี่ยเชอรี่ออกนำไปแล้วเพราะฉะนั้นเบนต้องลุ้นให้เปิดออกมาเป็นชื่อเบนนะครับและผู้ที่แก้มให้คะแนนออกนำไปก่อนคือ
ี่เบนซ์ก็จะแบบอินกับตัวเองเยอะมากๆถ้าป่วยแล้วยังร้องได้ขนาดนี้พี่ยังรู้สึกว่าทำได้ค่อนข้างดีและผู้ที่แก้มให้คะแนนออกนำไปก่อนคือคุณเบนครับเป็นอันว่าคะแนนจากแก้มวิชญานีนะครับตอนนี้เบนนำอยู่นะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันสักเท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันที่คะแนนสุดท้ายซึ่งเป็นคะแนนจากพี่ป๊อปปองกูลใครได้ไปคนนั้นได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าจะได้คะแนนจากกรรมการถึง2ใน3ท่านที่ออกนำไปก่อนทำให้เพลงที่2เนี่ยจะร้องได้อย่างไม่กดดันและคะแนนที่3นะครับคะแนนสุดท้ายนี้เป็นคะแนนจากพี่ป๊อปปองกูลและผู้ที่พี่ป๊อปให้คะแนนออกนำไปก่อนคือดีแล้วก็ความรู้สึกในเพลงถ่ายทอดออกมาเห็นภาพสวยงามเชอรี่อาจจะเป็นคนเสียงสวยแต่ว่ามันไม่แข็งแรงและผู้ที่พี่ป๊อปให้คะแนนออกนำไปก่อนคือคุณเชอรี่ครับไปนั้นว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเชอรี่ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่าคะแนนจาก2ใน3ของกรรมการเนี่ยเชอรี่นำอยู่แต่มันยังไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอและอย่างหนึ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือเบนและเชอรี่ยังไม่รู้ว่าคะแนนของตัวเองนำอยู่เท่าไหร่มันอาจจะทิ้งห่างหรือมันอาจจะสูสีก็ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ในครึ่งหลังเพลงที่2นะครับทำให้ดีที่สุดสถานการณ์ตอนนี้ผมถือว่ายังใกล้เคียงกันมากคุณผู้ชมครับศึกชิงแชมป์สายที่2ตอนนี้กำลังสูสีอย่างมากเลยนะครับทั้ง2คนอย่างที่บอกมีความสามารถมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันเลือกเพลงใกล้เคียงกันและตอนนี้ผลที่ออกมาก็ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งในครึ่งหลังนะครับที่เราจะทำการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่ออกนำไปก่อนนั่นก็คือเชอรี่ต้องเป็นฝ่ายร้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเกมอาจจะพลิกมาเข้าทางเบนก็ได้พรุ่งนี้ครับมาติดตามกันดูว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์สายที่2และผ่านเข้ารอบไปเจอกับอาจิงได้สำเร็จติดตามความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง GMM 25สนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถือว่าเพลงแรกของทั้งคู่นั้นทรงอนุภาพใกล้เคียงกันมากทีเดียวครับเบนกับกลยุทธ์การสู้ด้วยอาวุธช้าๆเน้นถ่ายทอดอารมณ์เขาก็ทำได้ดีไม่แพ้กันในเอนเตอร์เทนแม้แต่น้อยแต่ก็ยังดีไม่มากพอที่จะรับมือเชอรี่เพราะถึงแม้เธอจะป่วยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้โชว์ของเธอด้อยลงกว่าที่เคยเพราะไปต่อจากแต้มที่นำจึงตกอยู่ในมือของเธอจากกรรมการถึง2คนแบบนี้ดูท่าการฟัดกันในครึ่งหลังเบนจะต้องรื้อหีบงัดกลยุทธ์เด็ดที่มีและต้องมั่นใจว่าจะกวาดคะแนนให้ได้มากกว่านี้จึงจะเอาชนะสาวแกร่งอย่างเชอรี่ไปได้ส่วนเชอรี่ก็ยังจะมั่นใจอะไรไม่ได้ง่ายๆเ
รับคะแนนที่นำไปก็อาจจะไม่มากพอที่จะเอาชีวิตรอดในครึ่งหลังได้ถ้ายังไม่มีไม้ตายอะไรออกมาป้องกันตัวพรุ่งนี้คือโอกาสสุดท้ายของทั้งคู่ที่จะต้องฟัดกันให้รอดเพื่อเป็นที่หนึ่งของสายสองนี้ให้ได้ใครจะอยู่ใครจะไปติดตามให้ได้กับ State Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยว